ก็บอกพูดชื่อจริงไปเลยเถอะจบๆก็ลองก็ดีๆบ้างไม่ดีบ้างก็ตีกันบ้างคาดหวังอะไรอะคาดไม่เคยได้สักอย่างเออจะถามไหมชอบผู้ชายอยู่ไหมชอบอะเราก็ยังชอบผู้ชายยังมองผู้ชายเหมือนเดิมจบใช่เหรอเธอคนอื่นเปล่าเขาเลิกมีคนเลิกกันเยอะแยะไหมใครบ้างคะไม่เลิกใครบ้างยังไงของมันลั่นโอ้ยคนเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะคนเราก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตีกันบ้างโหเป็นผู้หญิงยิ่งแบบบางทีอยากจะแบบนิ้วจกตานึกออกไหมมันก็คือแบบมีความเป็นคือเราเป็นแบบเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีความตะเงาะตะแงะเงี้ยวๆหรือมีความเป็นเสือใส่กันบ้างคือมันผู้หญิงอ่ะมันมีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่ราทะเลาะกันหรือมีอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอามามาทะเลาะกับโซเชียลไงอยู่กันอยู่กับ2คนตีก็ตีกันเองคือดีก็คือดีกันเองก็จบที่อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะได้อยู่ยังไม่เลิกก็ไม่ยังดีอยู่แต่ว่าก็ตามนิสัยไม่ค่อยโพสไม่ค่อยชมไม่ค่อยอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราชอบอยู่อย่างนิสัยจริงชอบอยู่อย่างเงียบไม่ชอบให้คนมาโฟกัสมากมันรู้สึกว่าเขินแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วตัวน้องเองก็ยิ่งเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตแบบคือแบบเก็บตัวแล้วเขาไม่ชอบให้ใครมาจ้องเขาหรือว่ามาจับมาจับจ้องอ่ะเขารู้สึกเกรงซึ่งอันนี้เราพอเข้าใจได้เอาให้มันพอดีแต่ถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดเปิดมากไหมก็ไม่ได้แบบทำให้มันเวอร์เกินหรือว่าแบบต้องมานั่งลงคลิปลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้วาเลนไทน์นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มีเพราะว่ารู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครนานๆทีถามใครก็จะบอกว่าโอเคอยู่นานๆทีโพสต์รูปให้เขาเห็นบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างพลอยใช้ชีวิตก็คือในโซเชียลมีเดียนะคะพอใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองพอไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขของคนดูหรือคนอื่นมันเพราะว่าพอสนุกดีนะพอแบบเหมือนมีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนแล้วก็แบบคนรู้ใจอะไรเงี้ยบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่หรือเปล่า มีนะแบบไปเป็นมังนอกก็ถามว่าลูกสาวมีจริงเหรอมีจริงเหรอมีแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะยิ้มใช่ไม่เพราะว่าเราอย่างคนเมืองนอกเงี้ยอย่างผู้หญิงวัยอย่างเราเงี้ยเขาคือมันมีลูกสาวโตเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็คือต้องมีตั้งแต่อยู่แบบ16 17อะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ไปไหนกับเขาบางทีเขาก็คิดว่าโอ้ยจะซิสเตอร์ก็ไม่ได้ใช่เพราะดูห่างกันก็แบบโอ้ยลูกสาวเราก็หันมาเหมือนโดนไม้จิ้มก้นอ่ะจะคาดหวังอะไรอ่ะคาดไม่เคยได้สักอย่างไม่คาดเนาะไม่คาดก็คือถามว่ามีความสุขไหมพอมีความสุขมากเพราะว่ามันลงตัวมันสบายแล้วก็ไอการไม่คาดหวังนี่แหละมันเลยทำให้มีความสุขเพราะว่าชีวิตพลอยไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วแล้วพลอยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดหวังกับใครด้วยพลอยไม่มีคาดหวังกับตัวเองคาดหวังไม่ได้เอาอะไรกับตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันความรักมันดีก็ให้มันดีไปเรื่อยๆมันก็เดินทางกันไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบขรุขระบ้างบัมปี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตจะถามไหมชอบผู้ชายอยู่ไหมชอบจบเขาก็ชอบผู้ชายคือการถึงทั้งคู่ถึงไปถึงมางงกันเองเรื่องว่าเราเปิดกับเรื่องความรักอยู่แล้วทั้งหมดเราโอเพนค่ะพอเขาก็โอเพนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพอยแบบพอยไม่ชอบผู้ชายแล้วนะพอยยังมองผู้ชายเป็นแบบอะไรที่น่ารักแบบเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักแต่ว่ามันนี้มันคือเรื่องของบุคคลแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่คิดเลยว่าเราจะคบผู้หญิงอะเนาะในนี้มันพลอยถ้าถามว่าพลอยดูเอ้ยพลอยเป็นอะไรพลอยก็ยังเป็นพลอยเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่พลอยไม่ได้แบบแหมเดินมาแบบเจ้าหาอะไรอย่างเงี้ยกระโปรงก็ใส่แบบใส่บราใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆคือแบบช่วงวันนี้ย่างเสื้อผ้ากันใส่เนี่ยสองคนเนี่ยตีกันจะตายแบบว่าตีกันจะตายก็คือมันก็เป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเอ้ยปฏิเสธว่าเอ้ยเราไม่ชอบผู้ชายแล้วไม่มันก็เราก็ยังชอบผู้ชายแล้วยังมองผู้ชายเหมือนเดิมแล้วเราก็คิดว่าเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
ก็เบรกจริงๆก็เบรกจริงๆค่ะแบบว่าก็เบรกมาตั้งแต่ปลายปี2020นะคะพอเสร็จละครเรื่องนั้นไปอะไรเงี้ยก็เบรกมาเกือบ2ปีแล้วเนาะเกือบ2ปีแล้วตอนนี้ก็มีกำลังมีผลงานแต่ว่าพอกำลังรอเปิดกล้องพูดไม่ได้อยากพูดแต่พูดไม่ได้เขาไม่พูดเพราะเซ็นสัญญาไว้เดี๋ยวถ้าพูดแล้วเขาไม่เอาเราเล่นแต่เป็นภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์หนึ่งแต่ซีรีส์เดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่ซีรีส์ก็คือจะไปรับเชิญอย่างที่บอกว่าเราจบบางอย่างเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างในชีวิตแล้วก็พลอยก็อยู่กับวงการละครมาตั้งแต่อายุ12นะคะแล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำมานานแล้วเราต้องการหาอะไรทำใหม่ๆให้โอกาสตัวเองให้ทำสิ่งใหม่ๆบ้างเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าชีวิตการเล่นละครของพลอยพักหลังมันวนลูปแล้วมันไม่ไปไหนแล้วก็ผู้ชมเนี่ยคอยฟังเสียงผู้ชมทางบ้านเขารู้สึกว่าเล่นบทนี้แล้วก็พอเล่นได้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเล่นบทที่มันเบากว่านั้นก็โอ้ยง่ายไปสำหรับพลอยเชอร์มานอะไรเงี้ยพลอยก็เลยคิดว่าเออนั่นก็พอเหอะตรงเนี้ยเราก็หาอะไรใหม่ๆทำดีกว่าในช่วง2ปีที่พักไปที่พลอยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมั้ยคะไม่ต้องเจอมีความสุขมากคือละครล่าสุดก็คือพลอยไปตบกันอยู่บนเมนวัดพลอยต้องถูกกระชากหัวขึ้นไปขอขมาศพแล้วก็ตบแล้วก็โดนด่าแล้วพ่อก็ร้องไห้แล้วพ่อก็โดนผลักกดหัวให้เคารพศพตรงหน้าเมนอะไรเงี้ยคือพลอยรู้สึกว่าพลอยแบบทำไมชีวิตพลอยต้องเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพลอยไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของความรุนแรงแล้วก็พลอยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ว่ามันต้องรุนแรงขนาดนี้ในการเล่นละครเนี่ยนะแล้วพลอยรู้สึกว่าเออพลอยทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วพลอยอยากพลอยเหนื่อยพลอยก็เลยพักเหงาไหมก็มีเหงาก็มีคิดถึงอะไรเงี้ยแต่พลอยแค่รู้สึกว่าณจุดหนึ่งเราแบบมองตัวเองเมื่อก่อนนี้เราแบบนู่นนี่นั่นนี่ทุกวันเลยเนาะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอะไรเงี้ยแต่พอมันมีความว่างเปล่าได้เข้ามาในชีวิตบ้างให้เราได้แบบโล่งๆบ้างอ่ะพลอยรู้สึกว่ามันก็เป็นรางวัลชีวิตอย่างนึงเหมือนกันซึ่งพลอยก็มีความสุขในจุดที่พลอยอยู่ที่บอกว่าจะออกจากวงการอ่ะออกจริงหรือว่าสร้างกระแสข่าวบอกไม่อย่างแรกเลยพลอยไม่ได้ออกจากวงการค่ะพลอยแค่ถอยออกมานิดนึงเคยแค่ช่องแบบ3579ละครเนี่ยพอก่อนค่ะแต่ว่าทีวีซีรีส์อะไรเงี้ยโอกาสภาพยนตร์ยังรับอยู่แล้วก็พลอยไม่อยากเล่นละครที่ใช้ความรุนแรง1ความรุนแรง2คือทำลายร่างกายกันอะไรเงี้ยพลอยไม่อยากเล่นอะไรแบบนั้นแล้วแบบที่แบบว่ารุนแรงมากที่มันไม่ให้อะไรคนดูกลับไปส่งเสริมและสร้างความพึกเหิมให้กับคนอีกซึ่งพลอยไม่อยากทำอะไรแบบนั้นแล้วพลอยขอเลยพลอยกราบละมันก็ยังมีงั้นอยู่คือให้เล่นเป็นอะไรก็ได้เล่นเป็นคนชายก็ได้แต่ไม่ขอความรุนแรงพลอยอยากให้แบบวงการละครไทยเดินหน้าค่ะซึ่งมันควรจะเดินหน้าได้แล้วขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ